แน่นๆเหมือนเดิมเลยทีเดียวค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นข่าวของคู่หวานค่ะณเดชน์ยาย่านั่นเองล่าสุดนะคะก็ยังอยู่ในช่วงพักผ่อนค่ะพาคุณแม่ทั้งแม่แก้วนะคะแล้วก็แม่ปลาไปเที่ยวทะเลกันด้วยค่ะซึ่งในอินสตาแกรมของแม่แก้วนะคะก็ลงคลิปแล้วก็รูปแบบรัวๆเลยโดยมีแคปชั่นว่าความสุขที่ลูกๆจัดให้บริการทุกระดับประทับใจได้สุขใจกับทะเลขอบคุณลูกๆมากๆนะคะรักลูกๆที่สุดเลยนะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะสาธุรักตากล้องผุดก่อนที่จะแท็กอินสตาแกรมนะคะของณเดชน์แล้วก็ยาย่าเรียกได้ว่าทริปนี้เนี่ยแฮปปี้สุดๆค่ะว่าแต่คุณแม่คะมีแต่รูปคู่ของสองคุณแม่เหรอคะอยากเห็นรูปคู่ของสองคุณลูกบ้างเลยอะค่ะคุณแม่จัดให้ดูหน่อยได้ไหมคะ หวังว่าคุณแม่จะปล่อยรูปน่ารักน่ารักนะคะของทั้งณเดชน์แล้วก็ยาย่ามาให้แฟนๆรายการได้ชมกันบ้างนะคะ